بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبراللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عينحسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ใหญ่หมัดเป็นคนสำคัญของทรีอินทาวและเป็นประธานมูลนิธิสันติชนและพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับก่อนอื่นต้องนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนนะครับเพราะการนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเรียกว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยทำให้หัวใจสงบการทำให้หัวใจสงบไม่ใช่ร้องเพลงไม่ใช่ไปทำบาปแต่การทำให้หัวใจสงบนั้นอัลลอฮ์เลยกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานมา 1,400 ปีมาแล้วว่าอาลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบจงรู้ว่าเถอะว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจสงบนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยการอ่านกุรอานก็ได้ชมพูดชมอัลลอฮ์ก็ได้บางคนเนี่ยพูดชมลูกพูดชมสามีเป็นชั่วโมงชั่วโมงชมได้แต่เวลาจะชมอัลลอฮ์เนี่ยสักสองสามนาทีเนี่ยหมดแล้วแล้วจะชมอะไร พี่น้องครับวันนี้หัวข้อที่ผมจะพูดคุยกับท่านพี่น้องก็คืออัลลซีนยัสตะฮิกูนัลลานะผู้ที่สมควรจะได้รับลานัตแปลว่างดความเมตตาหรือว่าสาปแช่งคนที่อัลลอฮ์จะงดความเมตตาเนี่ยคนประเภทไหนอัลลอฮ์ไม่ให้ความเมตตากับคนประเภทไหนหรือพูดง่ายๆภาษาพวกเราภาษาบ้านๆก็คืออัลลอฮ์สาปแช่งสาปแช่งใครบ้างนะครับมีทั้งหมดหลายข้อนะครับจะมาสัก 7-8 ข้อจากก่อนที่จะพูดเรื่องอัลลอฮ์ละนัดใครอัลลอฮ์สาปแช่งใครอยากจะพูดเรื่องความสำคัญของคืน10คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับสักเล็กๆน้อยๆ10คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี่อยู่ในคัมภีร์กุรอานอยู่ในคัมภีร์กุรอานวัลฟัจริวะลายาลินอัชรีวัลฟัจริวะลายาลินอัชรีขอสาบานต่อเวลารุ่งอรุณเวลาซุบฮ์วะลายาลินอัชรีและคืนทั้ง10คืนทั้ง10นี่ไม่ใช่นับเองนะครับอัลลอฮ์นับให้เลย
ก็คือ10 คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ตอนนี้เข้ามากี่วันแล้วเนี่ยสามวันแล้วก็จะมีอีก7นะอีก7 วันทำอะไรดีที่สุดอยากทำไหมทุกคนอยากทำความดีทุกคนพี่น้องนบีพูดบอกว่า เป็นฮะดีษของอิหม่ามติร์มิซีผมแปลสำหรับภาษาไทยก่อนแล้วกันนะไม่มีวันใดการทำอามันสิซอลาห์ในช่วง10 คืนแรกของเดือนรอมฎอนประเสริฐที่สุดมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์มากที่สุดมากกว่าคนที่ออกทำสงคราม ซอฮาบะห์ก็ถามว่าเยอะถึงขนาดนั้นเหรอคนทำสงครามเนี่ยที่เราได้ยินมาใช่ไหมที่นบีสอนคนที่ออกญิฮาดเนี่ยก็คือคนที่ทำงานของอัลลอฮ์ที่สำคัญที่สุดที่ดีที่สุดถ้าตายได้ไปสวรรค์เนี่ยยังมีของที่ดีกว่านี้อีกหรือเรียกว่ามีก็คือคนที่ทำความดีไอ้ความดีอย่านึกเองไม่ได้เนี่ย ต้องเอาซุนนะห์นบีมาใช้ในชีวิตประจำวันขอยกตัวอย่างอ่านกุรอานในช่วง10 คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ดีไหมดีมากเลยความจริงเนี่ยถ้าอ่านกันจริงๆเนี่ยนะ10 วันแรก10 คืนแรกเนี่ยอ่านจบเล่มนะอ่านวันละ3 ยุซไหวเปล่า10 คืนก็30 ยุซพอดี ไหวไหมไหวบางคนไหวบางคนไหวไหมเอาคนไหวเอาคนไม่ไหวก็มีปัญหาอ่านแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเพราะกุรอานสอนอย่างนี้ฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตออตุมให้ทำความดีเกรงกลัวอัลลอฮ์เท่าที่ตัวเองมีความสามารถฉะนั้นอ่านกุรอานใน10 คืนแรกมีรางวัลเยอะมากแล้วก็นมาจะขาด ละหมาดฟัรดูให้เวลานี่ต้องไม่ขาดแล้วก็เก็บรอวาติบอีกใช่ไหมก่อนหลังฟัรดูมีหรือไม่มีเราได้ยินกันอยู่จะเป็นประจำสอนอยู่เป็นประจำนี่แหละรักษาแล้วก็ลุกขึ้นตะฮัจญุดด้วยดีไหมทำกันยังมาชาอัลลอฮ์ไม่น่าหน้าตาใสกันหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์นมาตะฮัจญุด อย่างน้อย2 รากอาตวิเตศ3ปานกลางก็4 รากอาตวิเตศ3ดีหน่อยก็6 รากอาตวิเตศ3เอาดีที่สุดก็คือ8 รากอาตแล้วเวเตศอีก3นั่นแหละเป็นความดีที่ดีที่สุดดีกว่าญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์คำว่าญิฮาดเนี่ยนบีก็บอกว่านอกจากคนที่ออกไปทำสงครามแล้วไม่กลับ ไปแล้วไปไหนตายเลยไม่กลับกลับแต่บาดอย่างเดียว นั่นแหละถึงจะดีกว่าถ้าไปแล้วกลับมาบ้านอีกการทำความดีในช่วง10 คืนสุดท้ายเนี่ยดีกว่าแล้วก็กล่าวอะไรบ้างให้กล่าวตะฮลีลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้กล่าวตักบีรเยอะๆอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ความดีเนี่ยไม่ใช่อ่านกุรอานอย่างเดียวนะใส่รองเท้าก็เหมือนกันอยู่ใส่รองเท้าด้วยข้างขวาก่อนใส่อ่านอะไรบิสมิลลาห์ตอนจะถอดข้างไหนก่อนถอดข้างซ้ายก่อนนี่ไงรางวัลอยู่ตรงนี้ แล้วเข้าห้องน้ำก็เหมือนกันเข้าด้วยเท้าซ้ายก่อนแล้วอ่านดูอาไหมอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซิวัลคอบาอิซิแล้วก็ไม่ทะเลาะกับคนเขาด่ามาเรานั่งยิ้มยิ้มให้อภัยทำได้เปล่าหรือว่าหูร้อน เราไม่โต้ตอบนะเขาด่าถ้าด่าลูกด่าสามีในช่วง10 วันนี้ก็โทษเยอะเหมือนกันนะ
ฉะนั้นไม่ต้องด่าใครพี่น้องชมอัลลอฮ์ดีกว่าแล้วก็ลูกก็ชมเยอะๆลูกเนี่ยเก่งลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้แล้วก็ถือบวชเนี่ย10วันนี้ให้ถือบวชแต่ตัวที่สำคัญที่สุดบวชวันที่9วันอารอฟะอย่าให้ขาดเพราะผลและบุญอัลลอฮ์ให้เท่าไหร่ใช่ไหม2ปีนบีสอนอย่างนี้นะครับยาวเซามูยาวมาอารอฟะการถือศีลอดในวันอารอฟะวันที่9ที่พี่น้องเราไปอยู่ที่ทุ่งอะไรนะทุ่งอารอฟะเนี่ยเราถือศีลอดอยู่เมืองไทยเนี่ยนะอยู่กับฟิรุสนะอัลมาดิยะวัลบากิยะอัลลอฮ์จะลดโทษให้2ปีปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีต่อไปบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมแล้วก็ต้องเนียดด้วยนะเนียด10วันนี่นะเนียดเลยนะเนียดจะทำอะไรนะจะเชื่อสัตว์ทำกุรบานเนียดซะถ้ามีเงินเยอะก็ซื้อวัวตัวหนึ่งเลยเรามีลูกพ่อแม่ลูก7คนอ้าว1ตัวใช่ไหมถ้าไม่มีก็อาศัยบ้านโน้นบ้านนี้ทำเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามีความสามารถมีเงินน้อยแค่ 6,000 ก็ซื้อแพะตัวหนึ่งได้ทั้งครอบครัวเลยนี่คนฉลาดได้ทั้งครอบครัวเลยไม่นะเรามีลูกกัน3คนภรรยาสามีรวมเป็น5คนเชื่อแพะตัวนึงประมาณ 6,000 บาทผลบุญได้หมดเลยได้คนทั้งบ้านเลยดีได้ไหมดีแต่เนื้อเนี่ยมาทำอะไรก็แจกคนไม่ต้องแจกไปเถอะมันต้องประจักษ์ผมนี่ของเคสผมมันไกลแจกชาวบ้านนี่แหละพี่น้องมุสลิมก็ปล่อยไปเถอะมันไม่ต้องไปแจกเจอกันแล้วนะแจกคนใกล้ๆบ้านเรานี่แหละญาติพี่ป้าน้าอาญาติกันคนยากคนจนต้องนึกด้วยนะคนยากคนจนมีไหมนึกถึงคนจนก่อนแล้วคนใกล้ชิดญาติพี่น้องกันอย่างนี้เป็นต้นเนื้อกุรบานเนี่ยถ้ามีคนริมบ้านเราไม่ใช่มุสลิมเนี่ยให้ได้ป่ะได้นะไม่ห้ามนะแต่อุลามะบางคนแนะนำบอกว่าแกงก่อนแกงมัสมั่นก่อนหรือว่าแกงอร่อยอร่อยก่อนแล้วก็ตักให้ใช่ไหมเขาจะได้ไปทานจะชมโอ้โหมุสลิมมีทำอาหารอร่อยจริงๆอย่าไปให้เนื้อสดเอาแกงแล้วดีกว่านะแสดงฝีมือว่าโอ้โหแม่บ้านทำอาหารอร่อยจริงๆนะครับนบีสอนอย่างนี้นะครับบันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดยาอายุฮันนาสโอ้มนุษย์ชาติเอ๋ยอินอาลากุลีอัลลีบัยตินทุกบ้านพ่อบ้านทุกบ้านนะครับต้องทำอุดฮิยะทุกปีบางคนมีเงินซื้อโทรศัพท์มือถือได้ต้องหลายหมื่นแต่ไม่มีเงินซื้อแพะทำกุรบานหน้าเชือดทำกุรบานเนี่ยคนเนี้ยในพูดตลกนะพ่อคนนี้เนี่ยเอาถ้าเป็นแพะนะเชือดเลยนี่พูดเล่นนะฉันจะว่าฉันมีเงินซื้อโทรศัพท์มือถือได้ต้องหลายหมื่นแต่ไม่มีตังค์ซื้อแพะทำกุรบานเพราะนบีบอกว่าอัลลาห์กุลีอัลลีบัยตินฟีกุลีอามินอุดฮิยะทุกบ้านเนี่ยพ่อบ้านคนที่จะเชือดทำกุรบานสักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอาเนื้อนี่ไปแจกนะครับและการถือศีลอดนะครับในวันที่9วันอาราฟะผลบุญเท่ากับอะไรนะ2ปีลดโทษนะ2ปีต่อมาเข้าเรื่องบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงละนัดทรงสาปแช่งทรงงดความเมตตามีอยู่หลายข้อด้วยกันข้อที่1ละอันอัลลอฮ์แปลว่าอัลลอฮ์ทรงงดความเมตตาคนที่ละอานาวาลีได้สาปแช่งพ่อแม่ตัวเองคนที่สาปแช่งพ่อแม่ตัวเองมีเปล่าเราอยู่ในกลุ่มคนดีไม่มีหรอกจะไปอยู่ในกลุ่มคนไม่ดีก็มีครับเช่นแบ่งมรดกโอ้โหคนนี้ได้น้อยคนนี้ได้มากเอาเลยทะเลาะกันพอพ่อตายแล้วบางทีด่าพ่อที่ก็ด่าแม่
ทำไมไม่ให้ความยุติธรรมฉันเลี้ยงม้ามานาฉันเลี้ยงย่อนาทำไมให้น้อยเนี่ยการด่าพ่อแม่ตัวเองนี่นะอัลลอฮ์ละอานัตอัลลอฮ์สาบแช่งคนที่ด่าพ่อแม่ตัวเองเรื่องที่สองอัลลอฮ์ละอานัตคนที่เชื่อสัตว์โดยไม่กล่าวนามอัลลอฮ์ไม่กล่าวนามอัลลอฮ์ตอนเชื่อสัตว์ต้องกล่าวว่าไงใช่ไหม บิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนี่เชื่อสัตว์ไม่กล่าวนามอัลลอฮ์ไปกล่าวนามอะไรก็ไม่ทราบบางทีก็มันจะกล่าวเลยไปน้องนั่นแหละอัลลอฮ์ละอานัตคนที่เชื่อสัตว์และเอาสัตว์มากินโดยไม่ได้กล่าวนามอัลลอฮ์เรื่องที่สามอัลลอฮ์ละอานัตอัลลอฮ์สาบแช่งคนที่ให้ที่พักพิง ให้ความคุ้มครองดูแลด้านการเงินด้านนู้นด้านนี้ให้กับคนที่ทำบิดอะห์คนทำบิดอะห์ในเมืองไทยมีไหมล่ะมีเราไปสนับสนุนเขาน่ะให้เขาทำบิดอะห์ต่อให้เขาสอนบิดอะห์ต่อคนนี้น่ะอัลลอฮ์จะละนัดงดความเมตตาให้กับคนที่สนับสนุนให้ความคุ้มครองดูแล ให้บ้านเขาอยู่เอาเงินให้เขาใช้เดือนละหลายหมื่นให้เขาสอนของที่มันจะมาจากนบีสักนิดหนึ่งไปน้องเราก็รู้นี่มันสอนเนี่ยไม่ใช่ซุนนะนบีเลยขวางซุนนะนบีอ่านไล่ให้ไปน้องฟังเนี่ยใครที่สอนด่าอัลลอฮ์ด่ารอซูลด่าซุนนะนบีเนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษบนดุนยาใบนี้ ไม่รีบลงโทษครับไม่เหมือนคนในยุคก่อนคนในยุคก่อนนี่ถ้าหากว่าสอนอิสลามแล้วก็ขวางนบีเนี่ยอัลลอฮ์จะรีบลงโทษก่อนตายหมดเลยให้ฟ้าผ่าบ้างให้แผ่นดินไหวบ้างให้น้ําท่วมบ้างให้ฝนตกลงมาเป็นไฟบ้างอัลลอฮ์ลงโทษให้เห็นแล้วก็เล่าในกัมภีร์กุรอานให้นบีมุฮัมมัดฟังให้คนที่อ่านกุรอานวันนี้เข้าใจ แต่มาพอสมัยนบีมุฮัมมัดสมัยเราเนี่ยนะนบีขอดุอาอัลลอฮ์จ๋าคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอากุรอานคนที่ด่าอัลลอฮ์ด่ารอซูลด่าสุนนะนบีที่แอนตี้สุนนะนบีอย่าเพิ่งลงโทษเขานบีขอดุอาเอาไว้อย่าเพิ่งลงโทษเขาพี่น้องอัลลอฮ์ก็รับดุอาเห็นไหม แต่อัลลอฮ์จะลงโทษตอนไหนตอนตายเวลาความตายมาถึงก็หอยอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะฉันแย่แล้วไปไม่รอดแล้วที่ด่าพ่อแม่เอาไว้ขวางซุนนะนบีขวางอัลลอฮ์ขวางรอซูลอัลลอฮ์ให้เห็นการลงโทษหลังตายหมดเลย ที่ประวิงเวลาเอาไว้เนี่ย30 ปี 40 ปี 50 ปีเนี่ยเพื่อให้แก้ไขปรับปรุงให้มาเรียนศาสนาผู้ใหญ่มาก็เปิดสอนที่สถานที่ชนดันไม่เรียนอยู่ฮะดังไม่มาฟังอีกพี่น้องเขาไม่จะเก็บตังค์เนี่ยเก็บตังค์บ่าวผู้ใหญ่มาสอนหนังสือไม่เก็บใช่ไหมบางเดือนก็เลี้ยงอาหารด้วยนะฮะ โอ้โหใจงามจริงๆพี่น้องครับเลี้ยงข้าวอีกพี่น้องอย่าลืมอันนี้เอาชมผู้ใหญ่มาดนิดหนึ่งคนที่เปิดอบรมให้คนมาสอนศาสนาเอาฮะดีษจากกุรอานนี่นะมาสอนคนเนี่ยรู้ไหมนบีขอดุอาว่าไงนับดอรอลลอฮุโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานความอะไรนะความสุขความสันติสุขความสดใส ให้แก่คนที่เปิดอบรมให้คนมาเรียนศาสนาอัลลอฮ์รับดุอานบีขอดุอาถ้าอัลลอฮ์รับหรือไม่รับแน่นอนฉะนั้นทำไมต้องพูดอย่างนี้เพราะนบีรู้ว่าซุนนะนบีเนี่ยเกิดยากซุนนะนบีเนี่ยเกิดยากพอจะเปิดอบรมชาวบ้านก็จะเริ่มพูดแค่คนมาฟังนี่นะ ไปนี่มาไปสันติชนไปทำไรฟังศาสนา
จะเป็นคณะอะไรเนี่ยคณะอะไรใช่นะ เห็นไหมพี่น้องคือบางคนเนี่ยพอถูกตำหนิจากชาวบ้านเนี่ยใจห่อไหมไม่ไปว่าอยู่บ้านดีกว่าไอ้อยู่บ้านนี่นะใครชอบหรือเปล่าไม่ใช่อัลลอฮ์ชอบนะชัยฏอนชอบคนที่ไม่ฟังศาสนาเลยเนี่ยจูงจมูกง่ายหรือยากง่ายมากเลยเขาทำอะไรก็ทำตามเขาหมดเลยต่อมาครับเรื่องที่สองลาอันอัลลอฮุอัสซาริกยัสริกุลไบดะอัลลอฮ์เนี่ยจะงดความเมตตาให้กับคนที่ขโมยให้คนที่ขโมยครับพี่น้องขโมยไข่นี่นะลักไข่นี่อัลลอฮ์ก็โกรธแล้วละลานัดแล้วฉะนั้นอย่าแล้วพูดเรื่องขโมยเนี่ยจะภาษากุรอานภาษาหะดีษเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยขโมยมากกว่าผู้หญิงใช่หรือไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยทำอย่างอื่นคือกุรอานอธิบายอย่างนี้ผู้ชายเนี่ยชอบขโมยแต่ผู้หญิงชอบความผิดในด้านไหนรู้เปล่าลองทาใช่ไหมท่านมารู้กันหมดแล้วใช่ไหมผู้หญิงนี่ความผิดมีเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องซินาท่านคนสวยๆเนี่ยปิดให้หมดซะอย่าเปิดเลยพอเปิดภาพเนี่ยผู้ชายบ้าๆมีไหมนี่ผู้ชายที่อัคลากดีงามๆมีไหมมีฉะนั้นระวังไอ้คนบ้าๆนะเยอะบางทีมันเดินตื้อเราอะใจอ่อนเสียตัวกับมันนั่นแล้วฉะนั้นผู้หญิงระวังเรื่องซินาผู้ชายระวังเรื่องขโมยแล้วก็ระวังเรื่องปากด้วยนะครับพูดแรงไปหรือเปล่าเนี่ยไม่แรงนะเอาต่อมาครับเรื่องขโมยต้องตัดมือเห็นไหมขโมยเนี่ยตัดมือเอาละนี่เรื่องที่สามเรื่องที่สี่นะครับลานัลลอฮุลมุตชับบิฮัดมินันนิซาบิริจาดทำตัวเรียนแบบวันนี้มีคนทำตัวเรียนแบบผู้หญิงทำตัวเรียนแบบผู้ชายมีหรือไม่มีผู้หญิงทำตัวเรียนแบบผู้ชายผู้ชายเรียนแบบผู้หญิงมีไม่มีมีนี่ไงอัลลอฮ์สาปแช่งละนัดคนประเภทนี้ฮะเราต้องเตือนลูกเราคือสาเหตุใหญ่ก็คือมันมาอย่างนี้ที่ลูกเราเนี่ยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นง่ายนะบางทีเตือนแล้วไม่เชื่อสาเหตุเพราะว่าตอนร่วมหลับนอนกันเนาะนี่ก็คืนแรกเนี่ยไม่ได้อ่านดุอามองเป็นเรื่องฉันนิกาแล้วแขกมาตั้งหลายร้อยมาต้องอ่านดูอาตอนร่วมหลับนอนหรอกใครบอกนบีสอนหมดเลยฉะนั้นในร่วมหลับนอนในช่วง10คืนแรกเนี่ยการอ่านดูอามีผลบุญนะมีผลบุญเยอะมากนะครับถ้าอ่านอะไรไม่เป็นก็บิสมิลลาห์ก็ยังดีนี่อะไรก็ไม่อ่านเลยบิสมิลลาห์ก็ไม่อ่านดูอามีใช่ไหมดูอาว่าไงอ่ะแต่เข้าใจได้ว่าผมลืมไปแล้วบิสมิลลาฮิลลาฮิอะไรไม่กล้าพูดเดี๋ยวลืมเดี๋ยวนึกดักออกตอนนั่งรถตกลงว่าลูกเราที่เป็นนู่นเป็นนี่ดื้อบ้างอะไรบ้างเนี่ยต้องนึกนะผลมาจากที่เราร่วมหลับนอนกับสามีภรรยานะครับทุกครั้งล่ะต้องอ่านดุอาอัลลอฮุมมะจันนิบนัชชัยฏอนวะจันนิบิชัยฏอนมารอซักตานาก็ให้ผู้ชายอ่านแล้วผู้หญิงก็อ่านด้วยก็ได้จะมีปัญหานะครับต่อมานะครับอัลลอฮ์ลานัดใครลานัลลอฮุรรอชีวัลมุรตชีบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมคนที่รับสินบนคนที่จ่ายสินบนอย่างเลือกตั้งส่วนใหญ่นี่สินบนเขาให้กันตอนไหนตอนเลือกตั้งอะนะร้านใครที่รับสินบนหรือคนที่เป็นเอาเงินมาแจกคนนี่นะครับทั้งคนแจกทั้งคนรับถูกทั้งคู่เลย
อัลลอฮ์ละอานัตทีเรามองว่าเอ๊ะละอานัตทำไมอัลลอฮ์ไม่เห็นไม่ทำลายมันล่ะก็อัลลอฮ์ประวิงเวลาไว้ไงให้เขาได้เรียนรู้ให้เขามากับเนื้อกับตัวมาฟังศาสนาซะมากับตัวก่อนถ้าไม่กับตัวเราก็นึกในใจว่าถ้าลงเลือกตั้งอีกสมัครอีกเราแจกตังค์อีกอันนี้แจกให้มากกว่าเก่าเลยเคยแจกมาแล้ว 1,000 แจก 2,000 หรือ 3,000 เลยยอมจ่ายเลย50ล้าน100ล้านคนที่พูดแบบนี้ก็นึกแบบนี้นะไม่ยอมตบบ้าตัวนะอัลลอฮ์จะเล่นงานตอนตายหมดเลยแต่ขณะนี้อัลลอฮ์ปล่อยประวิงไว้เอาไปไปเอาตายเอาไปตามสบายตกลงว่าคนที่รับสินบนคนที่จ่ายสินบนถูกไหมถูกอัลลอฮ์ละนัดอัลลอฮ์งดความเมตตาอัลลอฮ์สาบแช่งต่อมาอีกข้อหนึ่งนะครับละอันอัลลอฮุลคอมรออัลลอฮ์เนี่ยงดความเมตตาหรือว่าสาบแช่งของมึนเมาทุกชนิดอัลคอมรคอมรุนเนี่ยศัพท์เดิมแปลว่าอย่างเนี้ยผ้าเนี่ยผ้าที่มุสลิมะคุมเขาเรียกว่าคีมาร์ผ้าคลุมศีรษะปิดนู่นปิดนี้ไม่ให้คนเห็นถ้าอัลคอมรุแปลว่าปิดสมองปิดปัญญาตัวเองฉะนั้นเวลาเราเสพอะไรไปก็ตามดื่มอะไรไปก็ตามดูดอะไรไปก็ตามส่วนมากของมันดูดแล้วเสพแล้วเนี่ยทำให้สมองเราเนี่ยมึนหรือเมานะนั่นฮารอมรวมไปถึง smoking cigaretteสูบบุหรี่นี่ก็ฮารอมอ่ะหลายคนสะเทือนอัลลอฮ์มุสตาเอาอีแล้วนี่มันคณะไหนกันเนี่ยคณะไหนกันนี่สูบบุหรี่ฮารอมโต๊ะครูเมืองไทยยังบอกว่ามักรู้เลยใครบอกมักรู้ไม่ใช่มักรู้เสพมากๆเมาฮารอมจะได้เมื่อส่วนใหญ่มันฮารอมส่วนอะไรนะส่วนน้อยก็ฮารอมเหมือนกันรวมมาถึงกัญชาเนี่ยกัญชาเนี่ยบุหรี่นี่กัญชามีของมึนเมาทุกชนิดเนี่ยฮารอมหมดเลยนะครับแล้วก็คนที่คั้นเหล้าคนที่เอากอกเหล้าคนที่แบกเหล้าคนที่ไปขายเหล้าโอ้โหถูกหมดเลยเพื่อต้องการที่จะลบล้างของฮารอมให้อยู่ในประเทศแต่ทำได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเราต้องปกป้องตัวเองท่านฟังหะดีษเยอะๆฟังผู้รู้สอนอิสลามนำมาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันบันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดอิหม่ามอะห์มัดอิบนุมาญะห์ต่อมาครับลาอันัลลอฮุลวาชิมาตวัลมุสตาวชิมาตอัลลอฮ์สาบแช่งคนที่สักตอนนี้สักมีไหมโอ้โหเยอะเลยจะสักเพราะเขาไม่รู้อีกเรื่องนึงคนสักหลายคนเนี่ยตอนสักเนี่ยมันจะเป็นมุสลิมหรือเป็นมุสลิมแต่ไม่ฟังศาสนาอ่ะพอมาฟังศาสนาก็กลับเนื้อกลับตัวสักจังเต็มตัวอยู่เลยก็โทรศัพท์มาถามอาจารย์แล้วผมจะทำยังไงล่ะเนี่ยสักไปแล้วไปออกไปเอาออกก็แพงอ่ะแล้วออกไม่ได้อยู่นะบางทีนะต้องตบบาตัวต่อหรอถ้าสักก็พยายามใส่เสื้อแขนยาวปกปิดอย่าให้เห็นแขนสักบางคนสักทั้งตัวเลยเนี่ยมีคนที่สักทั้งตัวมีคนอยู่ในญี่ปุ่นรับอิสลามแล้วรับอิสลามแล้วเนี่ยก็จะรักกันแบบไหนบนรออันนี้ข่าวมันมานะครับฉะนั้นคนที่สักและคนที่สักคนอื่นด้วยจ้างให้คนสักคนนั่นก็ถูกด้วยรวมไปถึงคนที่ถอนขนอะไรขนคิ้วถอนขนคิ้วแล้วคนที่จ้างเองถอนขนคิ้วหน่อยคิ้วให้มันดกนิดหน่อยแล้วก็ปลูกใหม่เนี่ยนั่นถูกหมดเลยแต่พวกเราไม่มีใช่ไหมเรามันสวยอยู่แล้วนะครับเด็ดแล้วรวมไปถึงคนที่จัดฟันนบีเนี่ยทันสมัยน่าดูเลยถ้าจัดฟันคือฟันน่ะมันสวยอยู่แล้วในสมัยนบีเป็นอย่างนี้เขาจัดฟันให้ห่างกันห่างกันนะครับมีกี่เม็ดกี่เซนไม่รู้อ่ะพอฟันแล้วมันสวยเวลาพูดจะยิ้มเนี่ยโอ้โหบิวตี้ฟูลสวยจริง
และคนรุ่นใหม่นี่ก็มาจัดฟันอีกนะครับถ้าฟันนี่มันหักหรือว่าอ่านกุรอานไม่ชัดและไปจัดฟันเพื่อให้อ่านกุรอานชัดอันนี้มีผลบุญแต่มันชัดอยู่แล้วแต่ให้ more beautiful อันนี้อัลลอฮ์ละนัดอัลลอฮ์งดความเมตตากับผู้หญิงที่ถอนขนคิ้วผู้หญิงนะถอนขนคิ้วแล้วก็ดัดฟันตัวเองให้สวยเพื่อจะให้อะไรแต่อะไรกล่าวรับไหวหรือเปล่าแล้วก็จีบขึ้นมายุ่งเรื่องอ่ะต่อมาครับอีกเรื่องหนึ่งละอานัลลอฮุซาวารอตุลกุบูรอัลลอฮ์ละอานัดผู้หญิงที่ชอบไปเยี่ยมกูโบคือหะดีษนี้นะครับเริ่มต้นใหม่ๆนี่นะสมัยนบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยนบีห้ามให้ผู้หญิงไปเยี่ยมกูโบไปแล้วไปนั่งร้องไห้อ่ะไปนั่งร้องไห้ที่กูโบมีอยู่วันหนึ่งนบีเนี่ยเดินผ่านผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ที่กูโบนบีก็บอกว่าอดทนอดทนอดทนแล้วผู้หญิงคนนี้ตวาดนบีนบีก็เดินกลับบ้านแล้วต่อมามีคนไปบอกว่าคุณตวาดใครเมื่อกี้เนี่ยก็บอกไม่รู้มาเตือนฉันให้อดทนอดทนนั่นแหละนบีฮะนบีเหรอก็ผู้หญิงคนนี้ก็ลุกขึ้นไปที่บ้านนบีที่บ้านนบีเนี่ยไม่มีคนเฝ้าประตูบ้านไม่มีเห็นยังครับเป็นคนสมถะคนเฝ้าประตูบ้านไม่มีเหมือนกับใครมาตัวนี้มีอยู่คนกำลังดังมากตัวนี้ชัดนะนี่แบบอยู่แบบนี้แหละแบบสมถะสบายเยี่ยมคนเยี่ยมประชาชนนบีทำมาก่อนแล้วมาจากเพิ่งทำมา 1,400 ปีแล้วใครมาหาเยี่ยมนบีเนี่ยคนเฝ้าประตูบ้านไม่มียามไม่มีซิเคียวริตี้ไม่มีก็เดินมาหานบีที่บ้านมาเล่าบอกว่าโอ้คุณตะกี้นบีใช่ไหมที่มาหาฉันที่กูโบฉันก็ตวาดนบีผู้หญิงก็มาสารภาพผิดนบีก็บอกว่าเอาอย่างนี้อดทนเนี่ยตอนไหนให้อดทนตอนที่คุณมีบาละใหม่ๆมีความทุกข์ใหม่ๆมีความเดือดร้อนใหม่ๆให้แสดงให้ขอความคุ้มครองให้อดทนไม่ใช่ให้โวยวายนี่มันมาทีหลังเพื่อนแต่ต้องอดทนในช่วงแรกๆอินดะซอดรติลซอดมาติลอูลาเมื่อจนมีปัญหาเดือดร้อนเข้ามาใหม่ๆนี่ให้ทำไรนะให้อดทนอัสซับรุมาถึงอดทนเมื่อตอนที่มีปัญหาเดือดร้อนเข้ามาใหม่ๆให้แสดงความอดทนตรงนี้ต่างหากที่มีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ฉะนั้นที่ห้ามผู้หญิงไม่ให้ไปกูโบเพราะไปร้องไห้แต่พออีหม่านมั่นคงแล้วอย่างพวกเรานี่อีหม่านมั่นคงแล้วก็เวลาไปนี่อย่าไปกันเยอะอย่าไปในวันอีดแล้วเพราะวันอีดเนี่ยนบีห้ามไม่ให้ไปเยี่ยมกูโบเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายไปกันใช่ไหมแทนที่จะไปเยี่ยมคนตายไปนั่งไปมองหน้าไอ้ผู้ชายคนนี้รูปหล่อนี่ว่าไอ้ผู้หญิงนี่สวยดีเฮ้ยเออมันจะคิดถึงคนตายแล้วคิดมองหน้ากันนั่งกูโบฉันอย่าไปก็ไปตอนคนเดียวอ้าวถ้าจะเยี่ยมกูโบเนี่ยนบีสอนอย่างนี้นี่วิธีเยี่ยมกูโบนะหนึ่งตั้งใจไปเยี่ยมกูไปยืนที่ปากประตูกูโบก่อนขอดูอาก่อนให้สลามก่อนอัสสลามุอะลัยกุมยาอาลัลกุบูรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนัสอัลลอฮะลานาวะละกุมุลอาฟิยานี่ดูอาให้สลามกับชาวกุบูรพูดใหม่อัสสลามุอะลัยกุมอาลัลกุบูรวะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนต่อไปอะไรลืมไปแล้วใช่ไหมตกลงว่าต้องให้สลามกับชาวกูโบก่อนถ้าต้องการจะไปเยี่ยมมะเราที่เสียชีวิตไปแล้วเดินตรงไปที่กูโบหรือย่อเราไปเยี่ยมใหม่ๆอย่าเพิ่งไปขอดูอามะเราหันหน้าไปทางไหนเวลานอนอยู่ในกูโบน่ะหันหน้าทางกิบลัดใช่ไหมเราไปยืนอยู่ข้างหน้า
ไปยืนข้างนี้อุลามะก็แนะนำดีนะยืนอยู่ข้างหน้าถ้าจะขอดุอาให้เดินวกมาให้หันหลังให้กับดวงอาทิตย์ยืนข้างหลังเขาแล้วขอดุอาไม่ต้องยกมือก็ได้อัลลอฮุมมักฟิรลิอุมมีอัลลอฮุมมักฟิรลิอาบีเราจะอภัยโทษให้กับมะฉันด้วยกูโบนี่เห็นไหมนี่นบีสอนสามีไปเยี่ยมสามีตายใช่ไหมตอนไปก็ไปให้สลามกับชาวกูโบสก่อนแล้วก็เดินเข้าไปที่กูโบถ้าไปเยี่ยมก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าถ้าจะขอดุอาให้เดินวกมันอยู่ข้างหลังแล้วก็ขอดุอาอัลลอฮุมมักฟิรลีกับพระสามีฉันอย่างนี้เป็นต้นนี่นบีสอนหมดเลยฉะนั้นที่ท่านนบีห้ามไม่ให้ผู้หญิงไปเยี่ยมกูโบตอนแรกๆพอไปแล้วไปนั่งไปร้องไห้ไปโวยวายอัลลอฮ์ก็เลยบอกให้นบีหยุดไม่ให้เยี่ยมไม่เยี่ยมกูโบเพราะอีมานมันเข้มแข็งแล้วก็ไปเยี่ยมกูโบได้นะครับเอาต่อมาครับอีกเรื่องนึงคนที่อัลลอฮ์สาบแช่งก็คือคนที่เปลี่ยนแปลงร่างของตัวเองเนี่ยไปเปลี่ยนใบหน้าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อลอให้ไหมทำนู่นทำนี่เพื่อไม่ให้เหมือนโฉมเก่านะนั่นลดละนัดหมดเลยอ่ะบางคนที่มีคดีเยอะๆใช่ไหมล่ะตังเยอะมีไหมมีไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนทรงหน้าเปลี่ยนอะไรๆหมดเลยโอ้จำไม่ได้เลยนั่นไอ้การไปทำนี่นะเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักโครงสร้างของตัวเองนะครับอัลลอฮ์ละนัดอัลลอฮ์งดความเมตตากับคนประเภทนี้เอาต่อมาครับลานัลลอฮูอัลลอฮ์ละนัดคนที่มันมีหลักหินใช่ไหมที่ดินเนี่ยใช่ไหมไปขโมยหลักหินเขาขยับเข้าไปให้ที่เรากว้างหน่อยมีทางกันบ่าวไม่มีก็มีแสดงว่ามันมีถึงนบีจะสอนไงแสดงว่ามันมีนะไม่มีในประเทศไทยก็มีในประเภทอื่นขโมยหลักหินขยายหลักหินย้ายหลักหินให้ที่เรากว้างหน่อยถ้าขโมยหลักหินให้ที่เราแคบไม่มีใครทำใช่ไหมมีจะทำจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นนี่แหละอัลลอฮฺละอันนั้นคนประเภทนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามนะซาอีและอิหม่ามอะห์มัดอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นความรู้นะครับที่ท่านนบีสอนไว้ 1,400 ปีเอามาใช้ในปัจจุบันนี้ได้ไหมโอ้โหได้มากครับอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ขอดุอานะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ในช่วงนี้เนี่ยช่วง10คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยให้ขอดุอาเยอะๆขอดุอาให้กับตัวเองร็อบบิฆฟิรลีแล้วขอให้ใครอีกวาลิวาลิดายะวะฮัมฮูมากะมารับบายานีซะกีรอจะมีอีกดุอาหนึ่งร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดายะวะลิลมุอ์มินีนยามะยะกูมุลฮิซาบขอให้ตัวเองขอให้พ่อแม่แล้วขอให้พี่น้องมุอ์มินทั้งโลกเลยง่ะดีหรือไม่ดีเราใจกว้างแล้วคนมุอ์มินทั้งเขาก็ขอดุอาให้เราด้วยอ่ะถึงเราด้วยเราอยู่เมืองไทยนี่แหละแต่ผลบุญเนี่ยถึงไม่ถึงเพราะเขาขอกันที่อเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาฝรั่งเศสอินเดียผลบุญมาถึงเราหมดเลยทีนี้ขอดุอาผมอยากจะขอสอนดุอาอย่างนี้นะครับให้ตายขอให้ตายเอาเปล่าเผื่อเอาไว้เผื่อเอาไว้ขอให้ตายตายแบบไหนตายดีหรือตายไม่ดีขอให้ตายดีๆมีภาษาของฮะดีษบอกว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอัลุกะฮุสนัลคอติมะลองว่าสิอัลลอฮุมะอินนีอัสอัลุกะฮุสนัลคอติมะโอ้อัลลอฮุมะอินนีฉันขอความเมตตาจากอัลลอฮ์เนี่ยนะขอให้ฉันตายในสภาพจบชีวิตแบบดีๆฮุสนะแปลว่าดีคอติมะหมายถึงจบชีวิตขอครับขอให้ตายดีเนี่ยใจต้องนึกนะหนึ่งตายขณะที่
กำลังนมาดีหรือไม่ดีกำลังสุญูดนะรอตายเลยสองขณะเปิดอ่านกุรอานอ่านแล้วก็ฟุบไปเลยดีหรือไม่ดีดีตายขณะที่กล่าวกะลีมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดีหรือไม่ดีรู้เปล่าตายดีเนี่ยอัลลอฮ์ให้ไปไหนสวรรค์หมดเลยครับฉันขอให้ตายดีๆแล้วก็อีกข้อหนึ่งตายขณะเรียนศาสนาดีหรือไม่ดีตายตรงนี้นะจะมาว่ากูรับผิดชอบอีกแล้วกูต้องเปลืองโลกอีกแล้วพี่น้องครับตายขณะที่นั่งฟังศาสนาดีหรือไม่ดีดีแล้วตายขณะที่มีน้ำละหมาดตายขณะที่มีน้ำละหมาดอัลลอฮฺอักบัรยิ่งใหญ่ฉันขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้ขอวันยังเยอะๆนะอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะฮุสนัลคอติมะอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะฮุสนัลคอติมะฮุสนาแปลว่าดีคอติมะแปลว่าจบชีวิตมีอาจารย์ผมอธิการบดีมหาวิทยาลัยตายวันศุกร์เห็นไหมวันศุกร์ที่เราได้ยินมาก็เรียกว่าตายดีใช่ไหมล่ะและตายวันศุกร์ตายขณะอ่านอัลกุรอานก่อนนมาดวันศุกร์ประมาณชั่วโมงนึงมีน้ำนมาดคืออาบน้ำก่อนพออาบน้ำเสร็จแล้วก็ใส่ชุดสะอาดสะอาดแล้วก็ประพรมเครื่องหอมเราจะไปมัสยิดพออัลกุรอานมานั่งอ่านสุรยาซีนด้วยสุรดีที่สุดนะกำลังอ่านประมาณ 7-8 อายะฟุบลงไปเลยดีหรือไม่ดีจะได้สักกี่คน จะมีสักกี่คนที่ตายแบบนี้พี่น้องครับท่านขอเถอะอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะฮุสนัลคอติมะอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะฮุสนัลคอติมะตอนนี้พักพวกเราเพื่อนฝูงเราไปทำพักกันเยอะใช่ไหมขอดูอ่ะโอ้อัลลอฮ์ขอให้เพื่อนฉันที่เรียนหนังสือที่สันติชนด้วยกันเนี่ยได้ฮัจญีที่มาบรูขอให้การทำแซเนี่ยเป็นที่อัลลอฮ์พอใจขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขณะที่อยู่ที่มักกะกับมะดีนะอย่าขอดุอามันมีอยู่คนขอดุอาแบบนี้ขอผิดไปอยู่ที่มักกะไปป่วยพอป่วยเสร็จแล้วก็ขอดุอาโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันหายป่วยอย่าให้ป่วยที่มักกะกับมะดีนะห์เลยให้ฉันไปถ้าจะป่วยนะป่วยแบบนี้นะไปป่วยที่เมืองไทยขอดีหรือขอไม่ดีเนี่ยขอไม่ดีถ้าป่วยแบบนี้ให้ไปป่วยที่เมืองไทยแล้วขอทำไมล่ะเมืองไทยโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันแข็งแรงทั้งที่มักกะมะดีนะห์มักกะและเมืองไทยด้วยใช่ไหมอัลลอฮ์ให้หายหายที่มักกะแข็งแรงพอนั่งเครื่องบินกลับมาถึงบ้านประมาณเดือนกว่าๆเริ่มไม่สบาย3ปี4ปีป่วยอยู่นั่นแหละมันนึกได้ทีหลังอัลลอฮ์ฉันนี่ขอดุอาอ์ผิดขอดุอาให้หายป่วยขณะที่อยู่ที่มักกะกับมะดีนะห์แล้วไปทอดให้ไปขอต่ออีกว่าถ้าจะป่วยให้มาป่วยที่เมืองไทยแล้วขอทำไมล่ะเมืองไทยมันต้องขออย่าตายอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยเลยไม่ดีนะนี่ไงดุอาแต่งเองท่านพยายามถามผู้รู้ก่อนว่านบีขอดุอาอย่างไรดุอาบทนี้ดีที่สุดร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกีนาอะซาบันนาดีหรือไม่ดีขอดุอาเยอะๆฉะนั้นช่วง10คืนแรกของเดือนธุลฮิจญะห์บริจาคเยอะๆให้อภัยคนเยอะๆ
อย่าด่าลูกอย่าทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองอย่าทะเลาะกับสามีสามีบ่นมากับทำไมจะยิ้มว่าอะไรนะซิกรูลอดอ่ะเดี๋ยวก็ถูกเปรี้ยงไงครับนี่เรื่องพี่น้องครับตกลงว่าอิสลามเนี่ยสอนทุกเรื่องนะครับก่อนจะจบนี่ผมจะไม่ไปสอนต่อที่ไหนคอยที่สุนนะพี่น้องก่อนจบนะครับนบีสอนอย่างนี้นะครับนบีเล่าให้ฟังนะวันที่นบีขึ้นมิอรอจเนี่ยขึ้นมิอรอจเนี่ยพอขากลับเนี่ยอัลลอฮ์ให้ทัวร์เห็นอะไรอะไรเต็มไปหมดเลยครับเห็นที่แปลกที่สุดก็คือว่าบรรดานบีที่มาก่อนหน้านบีเนี่ยประมาณ 124,000 คนนบีที่มาก่อนหน้านบีมุฮัมมัดน่ะมีเยอะไหมเยอะ 124,000 คนมาสอนศาสนาหมดเลยแล้วก็บรรดานบีทั้งหมดที่มาเนี่ยนะบางคนไม่มีคนตามเลยสักคนหนึ่งไม่มีใครเชื่อนบีสักคนหนึ่งนบีเห็นแล้วแล้วบางทีก็มีกลุ่มคนตามเยอะบางคนมีไม่มีเลยบางคนมีแค่คนเดียวบางคนมีอยู่5คนเห็นไหมนบีที่มาก่อนหน้านบีมาที่มาสอนอิสลามเนี่ยของเรานั่งตรงนี้กี่คนเนี่ยทำอยู่ได้แล้วนี่มันเกิน10แล้วใช่ไหมล่ะแล้วอุมานบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นอุมะกลุ่มแรกที่คนตามนบีมุฮัมมัดมากที่สุดเห็นไหมนี่นบีเล่าให้ฟังฉะนั้นคนที่ตามนบีเนี่ยมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์คนที่ด่านบีก็มีโทษแรงไหมแต่ตอนนี้อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษต้องการจะให้พี่น้องเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวประวิงเวลาเอาไว้ไม่รีบลงโทษให้เขาได้หันมาเรียนศาสนามากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็ตายใช่ไหมขอเล่าอีกนิดหนึ่งรู้จักไซดินาบิลานเคยได้ยินไหมรอดิอัลลอฮุอันฮุเป็นคนจากต่างประเทศไปเป็นทาสอยู่ในประเทศซาอุดีผิวดำด้วยแล้วก็มารับอิสลามบ้านใหญ่ไม่มีครอบครัวไม่มีรถไม่มีที่ดินสักตารางวาหนึ่งก็ไม่มีอะไรเลยพี่น้องแล้วก็แถมยังเป็นทาสอีกผิวดำอีกถูกเฆี่ยนอีกถูกตีอีกสารพัดแล้วก็ท่านอบูบักเนี่ยซื้อไซนาบิลานให้เป็นไทยแล้วก็มาเป็นมุสลิมอยู่กับท่านนบีต่อบ้านเป็นเพิงหมาแงนเนี่ยให้อยู่ประมาณ 6-7 คนไซนาบิลานอยู่คนหนึ่งวันที่นบีขึ้นมิอรอจเนี่ยตอนขากลับนะอัลลอฮ์ให้นบีเข้าไปในสวรรค์และเห็นไซนาบิลานเนี่ยเดินอยู่ข้างหน้านบีพอนบีลงมาจากมิอรอจเจอไซนาบิลานที่มัสยิดก็ถามบิลานมานี่สิฉันเข้าไปในสวรรค์เจอคุณเดินอยู่ข้างหน้าฉันคุณทำอะไรหรือไซนาบิลานตอบดีนะอภิชาเลยนะทุกครั้งที่น้ำนมาดหมดฉันจะอาบน้ำนมาดแล้วก็นมาดสองรอกอาดเป็นการให้เกียรติกับน้ำอุดูเขาเรียกว่าตะฮียะตุลอุดูซะดาบิลาลเป็นคนทำแล้วก็ข้อที่สองอาจารย์ข้อที่สามข้อที่หนึ่งนมาดข้อที่หนึ่งนมาดไอ้อาบน้ำนมาดก่อนอาบน้ำนมาดอาซานแล้วก็เป็นมุสลิมอีหม่านต่ออัลเลาะห์บ้านไม่มีรถไม่มีที่ดินไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรสักอย่างนึงพี่น้องแต่ได้ไปสวรรค์เห็นไหมฉะนั้นขอให้มีอีหม่านมีอีหม่านมีตักวามียะกีนมีอิซานมีอิคลาสมีซุนนะห์นบีกำกับชีวิตจะไปสวรรค์หมดครับไม่มีอะไรเลยรถก็ไม่มีนั่งแท็กซี่ประจำอย่างผมเนี่ยแท็กซี่รถของผมครับเลือกคันไหนก็ได้คันเหลืองคันแดงจะหมดเลยไปนอนเพราะนั้นมีเงินดีไหมดีแต่มีเงินถ้าไม่รับใช้งานศาสนาของอัลลอฮ์ก็เอากลับหมดนะพี่น้องฉะนั้นมีเงินรับผิดชอบงานศาสนาของอัลลอฮ์มีตำแหน่งดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์เป็นนู่นเป็นนี่อะไรก็ตามแต่นึกถึงอิสลามเอาอิสลามนำหน้าเป็นไงครับแล้วก็เอาดุนยาไว้ข้างหลังอย่าเอา
อย่างนี้บอกวันนี้ผู้สอนสุราอัจจุครุฟที่บ้านผมที่มัสยิดครับซุครุฟเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าทองคำทองคำทำไมอัลลอฮ์พูดเรื่องทองคำในกัมภีร์กุรอานเพื่อต้องการจะเตือนว่ามุสลิมไม่หลงวัตถุไม่หลงทองคำบางคนมีทองคำโอ้โหนี่โชว์ที่ไหนหน้าอกที่แขนที่หัวแต่คนในสมัยนบีเนี่ยเวลาเขามีเขารวยๆเขาโชว์ที่ไหนใช่ไหมเขาโชว์ด้วยการบริจาคใช้บริจาคล้านหนึ่งโอ้คนนี้รวยอ่ะแต่ตรงกันข้ามสมัยนี้เวลารวยโชว์ที่ไหนโชว์ที่แขนโชว์ที่นิ้วมือโชว์ที่จมูกโชว์ที่แว่นตาโชว์ที่รถต่างกันไหมท่านซอฮาบะห์นบีเวลาเขามีเงินน่ะเขาโชว์ด้วยการบริจาคดูแลคนยากคนจนเด็กกำพร้าอัลเลาะห์ละต่างกันมั้ยล่ะพวกเขาได้ไปสวรรค์หมดแล้วอัลเลาะห์กล่าวกันนะรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันพวกเขานี่นะอัลเลาะห์พอใจและพวกเขาก็พึงพอใจในคำสั่งของอัลเลาะห์ถึงลงว่าอย่าเป็นซอฮาบะห์นบีมั้ยเป็นไม่ได้แต่เอาอัคลากของเขามาใช้ได้มั้ยก่อนจะจบนบีเนี่ยไม่เคยทะเลาะกับภรรยาแล้วภรรยานบีก็ไม่เคยทะเลาะกับสามีผู้หญิงที่ข่มสามีดีหรือไม่ดีดีไหมแน่นะอย่าข่มเชื่อสามีเดินตามสามีหน่อยใช่ไหมถ้าสามีผิดจริงก็เตือนเขาเตือนนะอย่าด่านะอย่าด่าพูดจาดีๆที่รักจ๋านี่ทำอย่างว่าที่ผิดนะที่ถูกทำอย่างนี้นะต้องมีวิธีเตือนอย่าด่านะสุดท้ายนี้ขอดูอ่านต่อแล้วนบีไม่เคยด่าลูกไม่เคยตบหน้าลูกไม่เคยด่าภรรยาและไม่เคยทะเลาะกับบรรดาซอฮาบะห์นบีนบีจะให้อภัยกับคนทุกคนที่ด่าท่านเรื่องส่วนตัวนบีไม่เคยแก้แค้นแต่นบีจะเอาเรื่องคนที่ทิ้งนมาศคนที่ไม่จ่ายซะกาตนบีไม่ยอมคนไม่นมาศนบีไม่ยอมแต่คนที่ด่านบีนบีจะให้อภัยเรื่องส่วนตัวให้อภัยหมดเลยครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะซุลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน